ประเด็นเรื่องของวาด้าที่แบรนด์ไทยก็เป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับการปลดล็อกแล้วนะคะและทานายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งประสานกับวาด้าให้ปลดล็อกบทล,ลงโทษไทยค่ะหลังพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามทางการกีฬามีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่31ธันวาคม64ค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสรนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าเมื่อวันที่30ธันวาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแล้วหลังจากที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28ธันวาคม64ที่ผ่านมาแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององ,องค์กรต่อต้านการ ใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าดา้ทั้งนี้พรกรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬามีผลใช้บังคับนะคะนับจากวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2564เป็นต้นไปค่ะ นางสาวไตรสุรีกล่าวว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งประสานไปยังวาด้าเพื่อชี้แจงว่าประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้วาด้าได้ปลดล็อกมาตรการต่างๆที่ดําเนินการลงโทษกับประเทศไทยทั้งในส่วนของการไม่ให้ตัดสิทธิประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬารวมถึงการปลดล็อกเรื่องของการชักธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และในเรื่องอื่นๆต่อไปค่ะทั้งนี้การเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยก็เป็นการป้องกันผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยในปี2565ประมาณ55,000ล้านบาทจากการพลาดโอกาสเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมกีฬาและในอุตสาหกรรมการกีฬาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องด้วยค่ะ